ิ้นใจอย่างสงบแห่อาลัยผู้ว่าณรงค์ศักดิ์เรียกได้ว่าเป็นข่าวแห่งความสูญเสียค่ะสำหรับบุคคลสำคัญของเมืองไทยอีกหนึ่งคนเมื่อวันที่21มิถุนายน2566นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการเปิดเผยโดยได้รับแจ้งว่านายณรงค์ศักดิ์โอสถาธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีอายุ58ปีเสียชีวิตอย่างสงบที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อเวลา 18:00 น.ภายหลังเข้ารับรักษาอาการป่วยจากโรคมะเร็งทั้งนี้ในฐานะผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในกระทรวงมหาดไทยขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณณรงค์ศักดิ์มาอย่างสุดซึ้งทั้งนี้ได้สั่งการให้รองผู้ว่าปทุมธานีและหัวหน้าสำนักงานจังหวัดดำเนินการเรื่องพิธีศพของนายณรงค์ศักดิ์ซึ่งทั้งนี้ค่ะถ้าย้อนเวลากลับไปนายณรงค์ศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนั้นเคยสร้างชื่อเสียงเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าของจังหวัดเชียงรายในตอนที่หมูป่า13คนนั้นติดอยู่ในถ้ำขุนเขานางนอนนั่นเองล่ะค่ะอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของผู้ว่าณรงค์ศักดิ์มาณที่นี้ด้วยนะคะ